ไอจีดีเจแมนใบเตยเคลื่อนไหวอวยพรวันเกิดลูกสาวแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันถึงแม้ว่าใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันและสามีดีเจแมนพัฒนาพลตกเป็นผู้ต้องหาคดีแชร์ฟอเร็กซ์ 3D ใน3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จพร้อมไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวปัจจุบันยังคงถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันตสถานหญิงกลางทำเอาคอมเมนต์กันรัวๆค่ะเมื่อวันที่13สิงหาคม2566เป็นวันเกิดของน้องเวทมนต์ลูกสาวของทั้งคู่อายุครบ3ขวบเมื่อได้เห็นการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลครั้งแรกผ่าน Instagram ดีเจแมนพัฒนาพลและใบเตยสุธีวันภรรยาแต่ครอบครัวของใบเตยและดีเจแมนก็ช่วยเติมเต็มให้น้องเวทมนต์โดยน้องลุกน้องชายของใบเตยที่ตอนนี้คอยดูแลหลานอยู่และไปเยี่ยมพี่สาวที่เรือนจำทุกวันได้โพสต์ภาพจัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องเวทมนต์พร้อมข้อความว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป้าป้าแมนและแม่เตยแล้ววันนึงจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะโดยลุคน้องชายใบเตยเป็นคนโพสต์ดังกล่าวท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆคนบันเทิงจำนวนมากพร้อมทั้งแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องเวทมนต์พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้ง